รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการไขปมข่าวค่ะที่มีสถานีโทรทัศน์ Spring New Digital ช่อง19 1ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะอยู่กับเรา2คนดิฉันณลินสิงหพุทธางกูลค่ะครับผมสุวิทย์บุตรพลิ้งนะครับเราทั้งคู่มาพบกับท่านผู้ชมนะครับทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็นำเรื่องราวนะครับข่าวสารที่บางครั้งก็เป็นเรื่องราวที่หมกเม็ดซ่อนเล้นนะครับไม่มีใครพูดถึงบางครั้งเราก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวหาข่าวนำมาเสนอมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีเรื่องที่จะพูดคุยกับทางรายการรวมถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆนะคะส่งมาที่ Facebook ไขปมข่าวแล้วก็อีเมลของเราไขปมข่าว @gmail.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นใหญ่อีกแล้วที่เราจะพูดคุยกันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามจากไฮไลท์กันก่อนค่ะครับตีแผ่ธุรกิจตู้ม้าใครได้ผลประโยชน์คุณสวิทย์คะเรื่องตู้ม้าถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นอาชญากรรมในสังคมไทยเลยนะครับก็ตู้ม้านี่ก็คือโรงเรียนฝึกการพนันเด็กฮะให้เด็กได้เรียนรู้การพนันแล้วก็โตไปจะได้เป็นนักพนันนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่นะครับรู้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยเป็นการพนันระดับล่างๆนะครับคนยากจนเนี่ยจะใช้จ่ายแล้วก็สูญเสียเงินมากที่สุดครับหลายคนอาจจะไม่เคยคิดนะคะว่าเรื่องตู้ม้านี้เป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญแค่ไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรากลับมาพูดคุยกันตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับแป๊บเดียวครับช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามประเด็นของวันนี้ค่ะเรื่องของตู้ม้าหลายๆคนเห็นข่าวในช่วงนี้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีการจับเยอะมากเลยค่ะคุณสวิทย์ครับนับตั้งแต่มีคสช.นะฮะเรื่องของตู้ม้าก็จะเบาบางลงไปแล้วก็มีการจับกุมไประยะระยะบางคนอาจจะคิดว่าหมดไปแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเบื้องลึกเบื้องหลังจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันก่อนค่ะตู้ม้ากับองค์กรอาชญากรรมในสังคมไทยค่ะครับหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนันอย่างจริงจังพร้อมกับคาดโทษตำรวจผู้รับผิดชอบแทบไม่น่าเชื่อว่าได้ทำให้การเล่นพนันทุกชนิดในประเทศหายวับไปในพริบตาเรียกว่าสั่งเช้าบ่ายเลิกเลยทีเดียวการจับกุมบ่อนการพนันและลักลอบเล่นการพนันจำนวน12,782 คดีมีผู้ต้องหา 22,752 รายของการก็เป็นประเภทตู้พนันเป็นตู้ม้าตู้ไฟฟ้าตู้ดีดตู้แก้วนะครับซึ่งรวมๆกันจำนวน 4,043 ตู้และของการประเภทไพ่อุปกรณ์เล่นไฮโลสลากกินรวบอีกจำนวนมากมายนะครับดังที่เห็นอยู่เรียนพื้นที่ด้านหน้านี้บ่อนการพนันขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครรวมทั้งหวยจับยี่กีตู้ม้าและตู้การพนันชนิดต่างๆที่เคยอยู่ในชุมชนหอพักสถานศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมและสถานบริการต่างๆอันตรธานไปอย่างสิ้นเชิงที่ตำรวจผู้ใหญ่อ้างกันเสมอว่าเป็นเรื่องปราบปรามยากตำรวจมีกำลังน้อยดูแลไม่ทั่วถึงหรือด่าว่าคนไทยมีนิสัยชอบเล่นการพนันกลับเป็นว่าเมื่อถูกคาดโทษโดยผู้มีอำนาจสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ก็หายไปในเวลาไม่ทันข้ามวันด้วยซ้ำนั่นหมายความว่านายทุนบ่อนการพนันและตู้ม้าดังกล่าวมีความเชื่อมโยงฟังคำสั่งของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบว่าจะให้มีหรือไม่มีสิ่งผิดกฎหมายก็ได้ไม่มีผู้ใดสามารถปฏิเสธได้การที่ถูกตำรวจชั้นผู้ใหญ่สั่งให้เลิกบ่อนการพนันและตู้ม้าอย่างไม่คาดฝันดังกล่าวได้ทำให้หลักฐานการเล่นการพนันเหล่านี้ถูกทิ้งไว้ให้เจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองร่วมกันเข้าตรวจยึดนำมาแสดงต่อสื่อมวลชนจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่เล็ดลอดจากการถูกตรวจค้นนายทุนก็ทยอยลักลอบนำขึ้นรถบรรทุกไปหาที่เช่าเก็บตามโกดังชานเมืองหลายแห่ง
ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะต้องมีการบริหารจัดการรวมทั้งใช้ผู้คนและยานพาหนะขนย้ายจำนวนมากก็ตั้งแต่ที่มีคำสั่งคสช.นะครับให้เราเพ่งเล็งเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับเราก็สนที่กำลังกับทางทหารนะครับที่ของเราได้มีอยู่3หน่วยจะมีม.1030นะครับรักษาพระองค์มีกองพันทหารราบที่2นะครับร.21รอ.แล้วก็กองพันทหารราบที่3ร.21รอ.เราประสานการทำงานกันโดยวางเครือข่ายลงไปในพื้นที่นะครับทุกวันเนี่ยเราก็เช้าเราจะมีภารกิจในการออกดูลาดตระเวนต่างๆนะครับรวมทั้งกลางคืนไม่ได้หลับกันเลยนะครับทำงานกันกลางค่ำกลางคืนจนกระทั่งเราก็ไปมาร์คจุดพิกัดที่ต้องสงสัยต่างๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ยังไม่มีประกาศกสช.เนี่ยทางอำเภอเองจะเข้าไปตรวจค้นโกดังหรือสิ่งต้องสงสัยอพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากต้องขอหมายค้นขอการดำเนินการอะไรต่างๆซึ่งเขาจะรู้ตัวหมดนะครับวันนี้เนี่ยเราใช้อำนาจในสองส่วนก็คืออำนาจของฝ่ายปกครองกับของทางทหารเข้าเจรจาก่อนถ้าเจรจาแล้วยอมปฏิบัติด้วยดีก็จะใช้กฎหมายปกติในการเข้าดูแลแต่ถ้าไม่ยอมเราก็จะใช้กฎอัยการศึกของทางฝ่ายทหารนะครับซึ่งในการตรวจพบครั้งนี้ก็เช่นกันเราพบว่ามีโกดังต้องสงสัยนะครับก็เลยให้ทางทหารเนี่ยเขาสืบค้นก็ปรากฏว่าไปเข้าไปดูแล้วพบอย่างไรก็ตามต่อมาถูกประชาชนพลเมืองดีแจ้งเบาะแสให้ฝ่ายทหารหรือฝ่ายปกครองผ่านศูนย์ดำรงธรรมทราบไปตรวจยึดมารวมถึงปัจจุบันเกือบ 6,000 ตู้สร้างความตื่นตะลึงแก่สังคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจยึดครั้งสุดท้ายที่บริเวณโกดังคลอง8อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่ฝ่ายทหารร่วมกับนายอำเภอตรวจยึดได้จากสถานที่เก็บที่เดียวเกือบ 1,000 ตู้ตู้ม้าทั้งหมดที่จับได้ในครั้งนี้นับว่าเป็นปริมาณมากมายมหาศาลจนกระทั่งไม่มีสถานที่เก็บรักษาเพียงพอต้องนำไปกองรวมกันไว้บริเวณข้างสถานีตำรวจประจานการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสวนทางกับคำขวัญหรูของพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนการยึดอำนาจที่ติดไว้ในที่ต่างๆอย่างสิ้นเชิงหลักฐานเหล่านี้ชี้ชัดว่าก่อนยึดอำนาจตำรวจผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปจนถึงกองบัญชาการตำรวจพื้นที่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการเปิดบ่อนการพนันและตู้ม้าในชุมชนสถานศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมหอพักและสถานบันเทิงต่างๆทั่วประเทศรวมกันหลายหมื่นตู้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศทำลายสังคมดูดเงินกรรมกรคนยากคนจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนสร้างความเสียหายต่อสังคมอย่างย่อยยับตลอดมาการพนันที่ถูกซ่อนเร้นอยู่มากมายจำนวนมหาศาลทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นเครื่องสะท้อนถึงการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพแม้ว่าจะมีการแถลงข่าวการจับกุมแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยยังมีอีกมากมายที่กลุ่มคนมีอำนาจมีสีตั้งใจปกปิดไว้ติดตามความจริงที่สมควรถูกเปิดเผยว่าใครคือเบื้องหลังและกระบวนการที่น่าสะพรึงกลัวกันต่อในช่วงหน้าจากรายงานพิเศษที่เราเห็นนะคะตู้ไม้ยังมีอยู่มากมายเราเชื่อว่าอย่างนั้นครับถ้าหากว่าเราจะวิเคราะห์นะฮะว่ามันยังซ่อนเล่นอยู่แล้วก็อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับที่รอวันที่จะกลับมาเกิดใหม่รอวันที่จะผุดขึ้นมาหลอกหลอนให้กับสังคมไทยใหม่แน่นอนเนื่องจากว่าประเด็นแรกก็ฮะก็คือสังเกตว่าตู้ม้าในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยมีคนที่ไปอยู่เบื้องหลังเป็นเจ้าของเนี่ยไม่น่าจะเกิน5คนผมคิดว่ามีแค่3คนเท่านั้นเองมีกลั่นข่าวบอกมาเหมือนกันว่าแค่3ครับแค่3ฮะสื่อมวลชนก็พอจะทราบนะฮะเจ้าที่ตำรวจทราบแน่นอนนะฮะแต่สังเกตไหมครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่เคยถูกเข้าไปตรวจสอบถูกเรียกเข้าไปคุยหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของตู้ม้าเลยไม่เคยถูกกล่าวถึงเลยเบื้องหลังของบุคคลเหล่านี้ไม่อันดับแรกก็คืออยู่เงียบๆแล้วก็เขาเรียกอยู่เขาเรียกไม่เหมือนกับว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนี่คือแสดงว่าเขาก็ยังชิวๆใช่ไหมครับอันดับสองก็คือตู้ม้าที่เห็นกันจับกลุ่มได้เนี่ยมันเป็นตู้ไม้ที่ประกอบขึ้นนะฮะ
ส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือวงจรแผงวงจรที่อยู่ในแผงวงจรของมันเนี่ยสำคัญที่สุดเนื่องจากว่าต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้คสช.ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายสมัยก่อนอาจจะโต้แย้งกันว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของแค่หนีภาษีเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายสังเกตไหมครับว่าแผงวงจรเล็กๆนี่นะยังไม่ถูกตรวจค้นว่าไปอยู่ที่ไหนมากมายไกลกองใช่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแผงวงจรเหล่านี้ยังอยู่มันเหมือนชิปมันก็สามารถจะกลับมาได้ทุกเมื่อครับก็แค่ตู้ม้าเนี่ยสั่งประกอบก็ไม่กี่ร้อยบาทแป๊บเดียวก็เสร็จไม่เกินพันบาทตู้ไม้นะฮะก็เอาชิปเข้าไปใส่มันก็กลับมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันรอวันกลับมาหลอกหลอนสังคมไทยอีกครั้งแน่นอนจุดสำคัญมันยังถูกหมกเม็ดซ่อนเร้นอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเปิดโปงขบวนการทั้งหมดกันว่าใครคือเบื้องลึกเบื้องหลังของขบวนการอาชญากรรมในสังคมไทยนี้ตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงที่3ของรายการนะคะกลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของตู้ม้าที่เราเชื่อว่าถ้าไม่มีกลุ่มคนที่มีอำนาจก็ไม่สามารถที่จะทำได้ครับ เรื่องของการเก็บตู้ม้านะครับเรื่องของการเก็บแผงวงจรปิดนะครับมันไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะฮะไม่ใช่เข็มนะครับมันไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเล็กน้อยนะครับเป็นแผงแล้วเวลาสถานที่ต้องเก็บเนี่ยก็ต้องใช้โกดังต้องเป็นโกดังเลยชาวบ้านเนี่ยอาจจะรู้พอรู้ตำรวจเนี่ยรับรองว่ารู้นะครับว่าบ้านที่ถูกเช่าไว้เก็บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็สำคัญก็คือมันต้องสาวที่จับได้ทั้งหมดที่จับมาแล้วในยุคคสช.เนี่ยต้องสาวไปเรื่อยว่าใครเป็นเจ้าของซึ่งไม่ใช่เรื่องยากบางแห่งตู้ม้านี่นะฮะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยใช่เพราะอะไรเพราะว่าเวลามันเสียไงฮะเวลามันเสียจะได้โทรส่งซ่อมโทรเรียกช่างมาซ่อมเพราะนั้นค่อยๆสาวไปมันก็จะถึงเจ้าของที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้ฮะถ้าหากว่านำมาตรวจสอบเอาเงินมาจากไหนร่ำรวยบ้านมีเยอะมากมายเนี่ยถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วก็จะทราบเองนะฮะเขาหนีตรงนี้ไม่ได้เรื่องของการฟอกเงินเนี่ยฮะหนีไม่ได้แน่นอนเอาละค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามเรื่องราวรายงานพิเศษอีกหนึ่งตอนของเราค่ะตู้ม้ากับองค์กรอาชญากรรมในสังคมไทยตอนที่2ค่ะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่นายทุนบ่อนการพนันและตู้ม้าจะลงทุนและดำเนินการโดยไม่มีการตกลงจ่ายสินบนหรือสวยล่วงหน้าให้กับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบเนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฎหมายที่ประชาชนทั่วไปรู้เห็นมีตัวตู้ม้าเป็นหลักฐานตั้งอยู่กับที่ปรากฏชัดเอาวางไว้ที่ใดเพียงวัน2วันก็ถูกประชาชนซึ่งอาจเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวของผู้ใช้แรงงานแจ้งข้อมูลไปที่ศูนย์วิทยุตำรวจ191ทั้งนครบาลและต่างจังหวัดให้ออกมาจับกุมซึ่งกองบัญชาการตำรวจทุกแห่งมีทั้งศูนย์สืบสวนกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการหรือจังหวัดที่จะไปตรวจสอบจับกุมตามเบาะแสที่ได้รับแจ้งซึ่งตามข้อเท็จจริงหากผู้บัญชาการตำรวจพื้นที่หรือผู้รับผิดชอบงานปราบปรามอบายมุขระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ส่งสัญญาณให้นำตู้ม้าไปลงได้ผู้กำกับการสถานีตำรวจทุกแห่งจะไม่กล้าปล่อยให้นายทุนนำตู้ม้ามาลงในพื้นที่อย่างแน่นอนเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดีในวงการตำรวจและสร้างความขมขื่นน่าอับอายให้กับตำรวจผู้น้อยที่ต้องขับรถจักรยานยนต์หลบตรอกซอยต่างๆที่มีตู้ม้าตั้งอยู่โดยไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบหรือจับกุมอะไรได้หรือแม้กระทั่งส่วนแบ่งสินบนเนื่องจากถือเป็นเรื่องของหัวหน้าสถานีและระดับสารวัตรจะแบ่งสรรกันในกลุ่มจนบางแห่งแทบจะไม่มีพื้นที่เหลือให้ขี่รถจักรยานยนต์ตรวจตราได้ตามปกติตู้ม้าที่เจ้าของได้ขนย้ายนำไปเก็บซ่อนไว้ตามโกดังชานเมืองซึ่งมีต้นทุนค่าเช่าต่ำทั้งหมดจะถูกถอดแผงวงจรการเล่นซึ่งเป็นอุปกรณ์ราคาแพงสั่งมาจากประเทศจีนหรือไต้หวันออกจนหมดสิ้นเหลือแต่ตู้เปล่าซึ่งทำด้วยไม้หรือโลหะพ่นสีติดสติกเกอร์มีมูลค่าตู้ละ 3-4 พันบาทเท่านั้นทั้งนี้เป็นการทำตามคำแนะนำของตำรวจผู้ใหญ่บางคนที่ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถจับกลุ่มผู้ครอบครองตู้ม้าซึ่งไม่มีแผงวงจรในข้อหานำสินค้าเข้าโดยไม่ผ่านการเสียภาษีศุลกากรตามที่เคยปฏิบัติได้ซึ่งนั่นหมายความว่าหากเมื่อใดการประกาศกฎอัยการศึกสิ้นสุดลงและฝ่ายทหารไม่มีอำนาจตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมายเช่นภาวะประกาศกฎอัยการศึกต่อไปนายทุนตู้ม้าองค์กรอาชญากรรมก็พร้อมจะต่อสายพูดคุยกับตำรวจผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบและเมื่อตกลงกันได้ก็จะนำแผงวงจรเดิมเข้ามาใส่พร้อมกับดูดเงินเด็กและเยาวชนตามสถานศึกษารวมทั้งกรรมกรหาเช้ากินค่ำตามชุมชนต่างๆเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเข้มงวด
แต่หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่83ในวันที่10กรกฎาคม2557ให้เครื่องเล่นเกมการพนันทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวตู้หรือชิ้นส่วนแผงวงจรเป็นของผิดกฎหมายที่เจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจยึดและนำมาทำลายได้การตีความแบบสีถนนชัยของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ว่าตัวตู้ม้าไม่ใช่ของผิดกฎหมายผิดแต่แผงวงจรที่นำเข้าโดยไม่ผ่านการเสียภาษีศุลกากรและเมื่อแผงวงจรถูกนายทุนถอดออกนำไปเก็บซ่อนไว้แล้วไม่สามารถจับกุมได้ก็เป็นอันยุติลงในอนาคตแม้จะยกเลิกกฎอัยการศึกฝ่ายทหารไม่มีอำนาจตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอก็ยังสามารถใช้อำนาจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเข้าตรวจยึดตู้ม้าได้หากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนแต่วิธีการที่เราทำก็คือการเข้ามวลชนนะครับพอเราเข้ามวลชนเอามาทำประชาคมก็เราก็เริ่มรู้แล้วว่าเริ่มมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในชุมชนนะครับศูนย์ดำรงธรรมเป็นปัจจัยสำคัญมากเลยครับจะมีการร้องเรียนมาดังศูนย์ดำรงธรรมซึ่งตอนนี้ทางอำเภอเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยท่านที่ดีกรมการปกครองนะท่านกรุณากำชับเรื่องการดูแลเรื่องศูนย์ดำรงธรรมอย่างมากให้เราเนี่ยรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ปัญหาทันทีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมครับในอำเภอเองก็ไม่สามารถรู้ได้ทุกตารางพื้นที่ถ้าไม่มีมวลชนนะครับวันนี้เราสร้างมวลชนไว้เยอะมากนะครับหลังจากคสช.เข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยทางทหารก็ลงสร้างมวลชนเยอะมากเพราะนั้นการข่าวตอนนี้หลั่งไหลผ่านเราทั้งสายทหารทั้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหลักเข้ามาปัญหาอยู่ที่ว่าแผงวงจรการพนันที่นายทุนตู้ม้าได้ถอดออกนำไปเก็บซ่อนไว้ซึ่งถือเป็นของผิดกฎหมายทำลายสังคมไม่น้อยกว่ายาเสพติดจำนวนหลายหมื่นชิ้นนั้นขณะนี้ถูกซุกซ่อนอยู่ที่ใดบ้านและที่ทำงานของนายทุนตู้ม้ารวมทั้งบริวารคนใดถูกตรวจค้นบ้างหรือไม่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสำนึกและความจริงใจของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะสั่งการให้มีการสืบสวนตรวจยึดเอามาทำลายให้หมดสิ้นรวมทั้งลงโทษทางวินัยหรือดำเนินคดีอาญาต่อหัวหน้าหน่วยตำรวจระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตู้ม้าและแหล่งอบายมุขต่างๆอย่างจริงจังไม่ปล่อยให้กลุ่มนายทุนจับมือกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ร่วมการเปิดบ่อนการพนันหรือตู้ม้าทำลายเด็กและเยาวชนและผู้ใช้แรงงานคนยากคนจนตามชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไปคุณผู้ชมคะจากรายงานพิเศษเราจะเห็นว่ามีการเข้าไปจับกลุ่มตู้ม้าครั้งใหญ่800กว่าตู้เกือบพันตู้นี่แหละแต่การเข้าไปเนี่ยกลับกลายเป็นใช้อำนาจทางด้านของฝ่ายปกครองครับไม่ใช่ตำรวจมันแปลกใช่ไหมฮะคือจับได้ล็อตล่าสุดเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นข่าวที่เล็กมากดูเหมือนว่าไม่มีข่าวเกิดขึ้นเลยนะฮะก็ทางทีมงานของเราในลงพื้นที่แล้วไปเก็บภาพมานะฮะหลังจากเก็บภาพเนี่ยเบื้องหลังเลยนะคุณดลินทราบว่าหลังจากถ่ายภาพได้แล้วเนี่ยตู้ม้าเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายเปลี่ยนที่แล้วก็กระจัดกระจายเพราะตอนแรกเนี่ยมันตั้งเป็นกองสูงมากเหมือนภูเขาเลยนะฮะแล้วก็ไม่เป็นข่าวโดยที่ฝ่ายปกครองจับได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพอหลังจากที่พวกเราลงพื้นที่ไปถ่ายเนี่ยถ่ายภาพเก็บไว้เนี่ยนะฮะทันทีที่เห็นสื่อมวลชนลงเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านบอกอย่างนี้นะฮะเจ้าที่บอกว่าไม่เท่าไหร่เนี่ยก็มีกระบวนการมาขนตู้ม้าเนี่ยแยกซึ่งแน่นอนนะฮะคนที่ทำอย่างนี้ได้ก็เป็นเจ้าหน้าที่แน่นอนคือมันกองอยู่รวมกันแล้วมันเยอะมากจริงๆนะครับโอ้โหเป็นภูเขาเลยอ่ะแล้วกระบวนการที่จะเริ่มซอยออกให้มันเล็กให้ดูแล้วไม่อุดจาดดูแล้วมันไม่เยอะดูแล้วมันเล็กๆน้อยๆทำให้ประเด็นข่าวมันดูแล้วแหมตู้ม้าไม่กี่ตู้เขาเรียกว่าจุดประสงค์ที่จะเขาเรียกหมกเม็ดซ่อนเลนตู้ม้าให้รู้สึกว่าให้ไม่เป็นข่าวใหญ่โตที่เราได้มาแล้วเนี่ยนะกลยุทธ์อย่างนี้เนี่ยถ้าหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผมถามว่าใครทำได้ก็ไม่รู้อ่ะมันกองอยู่ในสถานีตำรวจอ่ะมันเป็นของกลางอ่ะเพราะฉะนั้นในยะอย่างนี้ถ้าหากว่าทำอย่างนี้ตำรวจทำอย่างนี้แสดงว่าเขาเนี่ยช่วยปกปิดซ่อนเล้นล่องลอยไปรู้ไปเห็นกับกระบวนการอย่างนี้ก็เท่ากับว่าพวกเหล่านี้ยังอยู่ในระบบราชการยังเป็นตำรวจอยู่เนี่ยสักวันหนึ่งหมดยุคคสช.
มันก็เป็นผีผุดขึ้นมาใหม่ก็วนเวียนกลับมานะจุดเดิมหาผลประโยชน์กันต่อไปครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยถึงข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันบ้างตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะปกติเราก็จะเอาข่าวมาพูดคุยกันเรื่องแรกที่จะพูดถึงนะคะไม่พูดไม่ได้เป็นกระแสถือว่าเป็นเรื่องเด่นมากเลยสำหรับตอนนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะครับหลังจากที่มีการนะครับแต่งตั้งนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เลยนะครับเป็นพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับซึ่งก็ถือว่าแซงคิวผมเรียกว่าแซงคิวก็เนื่องจากว่าท่านอยู่ในคิวอันดับ3นะฮะอันดับ1ก็คือท่านพลตำรวจเอกอังสนนท์นะครับส่วนอันดับ2ก็คือพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรค่ะพงษ์เจริญนะฮะก่อนที่เราจะกลับมาพูดคุยกันว่าทำไมคุณสุวิทย์ถึงบอกว่าแซงคิวเรามีเสียงสัมภาษณ์ของว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คนนี้ล่ะค่ะไปฟังกันก่อนเลยค่ะครับผมเป็นผบ.ที่จะทำให้ประชาชนรักตำรวจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับก็อย่างวิสัยทัศน์ที่ผมได้นำเสนอต่อท่านรักษาการนะครับไว้ก็คือสิ่งแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเขียนไว้หรือได้แสดงวิสัยทัศน์คือจะทำลงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของประเทศนะครับนี่คือสิ่งแรกส่วนสิ่งที่ผมตั้งใจหรืออยากจะทำเนื่องจากผมมีเวลาที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้สั้นๆนะครับคือแค่เพียง1ปีสิ่งที่ผมคาดหวังหรือมุ่งหวังจะทำคือ1ผมจะสร้างความรักษาความสามัคคีแล้วก็สร้างขวัญและกำลังใจในหมู่ข้าราชการตำรวจคือก่อให้เกิดความรักความสามัคคีแล้วก็ขวัญกำลังใจที่ดีนะครับนี่คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะทำสิ่งที่สองผมจะสร้างสวัสดิการนะครับทำให้ข้าราชการตำรวจมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายตามสมควรตลอดจนจะพยายามสร้างที่พักให้กับข้าราชการตำรวจอย่างเพียงพอนะครับส่วนสุดท้ายคือผมจะต้องพยายามนะครับที่จะสร้างความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนที่มีต่อข้าราชการตำรวจหรือตำรวจทั้งประเทศและจะต้องสร้างความผาสุกให้กับประชาชนตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับการที่ตำรวจจะดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเขาต้องมีความสุขสบายก่อนเขาจะต้องอยู่ดีกินดีในระดับหนึ่งนะครับถ้าอย่างนั้นเขาไม่มีแรงไม่มีสติปัญญาไม่มีกระติดใจที่จะไปทำงานอย่างอื่นเพราะดังนั้นวันนี้สิ่งแรกที่ผมจะเข้ามาคือผมจะดูแลทุกสุขของพี่น้องข้าราชการตำรวจเป็นอันดับแรกครับเป็นยังไงบ้างคะคุณสวิทย์บทสัมภาษณ์ครับก่อนอื่นเลยนะครับฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านแล้วเนี่ยแม่ก็ผิดหวังนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าท่านไม่ได้พูดถึงประชาชนเลยก็พูดตอนสุดท้ายนะคะว่าจะสร้างความผาสุกแต่ก่อนหน้านั้นก็จะสร้างหลายอย่างคือความผาสุกของประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็คือต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะอยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปกลัวโจรมากเดี๋ยวนี้ปล้นกันถึงบ้านในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็คับแค้นใจมากที่สุดก็คือเรื่องของตำรวจที่ไม่รู้ว่าคนไหนคือโจรคนไหนคือตำรวจมันอยู่ด้วยกันมันปนกันอยู่มันปนกันอยู่ตอนนี้มันก็เลื่อยมาถึงจนกระทั่งที่ว่าทำไมตำรวจต้องไปเป็นโจรทำไมตำรวจต้องไปอยู่ใต้ผู้มีอิทธิพลก็มาถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายไงฮะเพราะว่าคนเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะการซื้อขายตำแหน่งการแซงคิวกันขึ้นมาได้เนี่ยใช้เงินซื้อขึ้นมาเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยพูดกันเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เยอะแล้วก็ทำให้ตำรวจเนี่ยเก่งไม่เก่งไม่รู้ละมีเงินไว้ก่อนเอาเงินไปซื้อตำแหน่งซื้อขายตำแหน่งเขาเรียกว่าแหมเกรดโรงพักเกรดนั้นโรงพักเกรดนี้ขึ้นตำแหน่งนู้นราคานู้นเป็นข่าวมาตลอดประชาชนเนี่ยทุกร้อนนะครับเดือดร้อนและเจ็บปวดกับจักไม่รู้ว่าจะแยกโจรกับตำรวจมันออกยังไงเพราะวันนี้เนี่ยบางทีเจอตำรวจก็พูดจาหรือว่าใช้อำนาจทางกฎหมายบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับเขาเยอะล่าสุดก็มีตำเรื่องราวของตำรวจค้ายาเสพติดอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งตรงนี้แหละตำรวจผมคิดว่าเรื่องของตำรวจที่เป็นอย่างนี้ประชาชนไม่อยากเจอตอนนี้พอมีคสช.เนี่ยลงมาเนี่ยผู้คนก็คิดว่านี่คือมิติใหม่แล้วเรื่องราวก็คงจะคิดว่าเรื่องของตำรวจเนี่ยคงจะต้องถูกปฏิรูปก็มีความหวังมีความหวังว่าน่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นและตอนหลังเนี่ยก็มีคำสั่งของคสช.ออกมาในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายคำสั่งนะฮะก็บอกเลยนะฮะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายต้องถืออาวุโสเป็นระดับต้นใช่ไหมฮะแล้วถ้าหากว่าสมมติว่ายศเท่ากันก็ต้องยึดถือ
เขาเรียกว่าเอาลำดับอาวุโสมาก่อนอาวุโสเนื่องจากว่าอาวุโสเนี่ยมันมีความสำคัญไงฮะทุกระบบในระบบราชการเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดำรงตำแหน่งนานเท่ากันให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับถัดลงไปนานกว่าตามลำดับจนถึงตำแหน่งระดับรองสารวัตรเป็นผู้มีลำดับอาวุโสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่คณะกรรมการในการแต่งตั้งต้องตอบประชาชนก่อนว่าอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยเขาไม่ดียังไงต้องตอบก่อนเลยนะฮะตามหลักเกณฑ์ที่มีว่าคือในเมื่อมีการแซงคิวขึ้นมาเนี่ยต้องตอบให้ได้ก่อนว่าอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ดียังไงเขาบกพร่องยังไงเขาไร้ประสิทธิภาพยังไงนะฮะแสดงวิสัยทัศน์ไม่ดียังไงนะฮะอันนี้ฝ่ายที่คณะกรรมการเนี่ยควรจะต้องชี้แจงออกมาก่อนนะเพราะที่ประชาชนสงสัย1ไม่ดียังไง2บกพร่องยังไงก็ว่าไปนะอันดับแรกตอนนี้พอมาถึงผบ.ตำรวจท่านใหม่ที่พูดที่ผมบอกว่าผิดหวังนิดนึงก็คือว่าโอ้ท่านพูดถึงเรื่องตำรวจนะฮะแม่ผมรู้สึกว่าท่านพูดว่าเหมือนอาชีพตำรวจนี่มันแร้นแค้นมันยากจนมันลำบากผมเคยเห็นการสมัครสอบตำรวจแต่ละครั้งอ่ะเอาแค่ใน10หรือชั้นประทวนเนี่ยสมัครไม่กี่ตำแหน่งคนสมัครเป็นแสนจริงโอ้โหสมัครกันเยอะมากบางคนจบปริญญาโทก็อยากจะสมัครเคยเห็นข่าวไหมฮะจบปริญญาโทเนี่ยยังไปสมัครใน10ใช่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอาชีพมันลำบากมันแร้นแค้นมันช่างโอ้โหอดสูเนี่ยทำไมคนถึงแย่งกันไปสมัครเห็นไหมฮะถึงเขาไปตรวจสอบค่ะในพลของตำรวจวันนี้เนี่ยในพลของตำรวจเนี่ยลูกทั้งนั้นเนี่ยที่เข้าไปเป็นตำรวจเกิดอะไรขึ้นทำไมถ้ามันแย่งจริงอ่ะอยากทำไมต้องอยากให้ลูกทำไมให้ลูกเรียนแล้วมีอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งรองนายกอุตส่าห์ย้ายลูกชายตัวเองจากทหารมาเป็นตำรวจเอ๊ะก็ในเมื่อตำรวจมันแร้นแค้นมันช่างแหมสวัสดิการไม่ดีมันช่างแหมอาชีพที่ตะคัดอดสูจังเลยเอออาชีพที่มันช่างจะแบบว่ามันแม่เขาเรียกอะไรฮะอาชีพที่ถูกสาปบางคนพูดขนาดนั้นว่าอาชีพตำรวจอาชีพถูกสาปแม่ทำไมคนสมัครกันมากมายไกลก่อนมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้สังคมไทยเนี่ยเขาเจ็บปวดกับสิ่งที่ เกิดขึ้นในเรื่องราวที่ผ่านมานะฮะผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือท่านผบ.ตำรวจจะต้องพูดถึงเรื่องของการใช้กฎหมายของตำรวจนะฮะเรื่องของตำรวจจะต้องทำยังไงให้ประชาชนนะฮะอยู่อย่างปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเดินถนนไม่ว่าจะไปที่ไหนมันต้องคนร้ายต้องน้อยลงก็ต้องนึกถึงประชาชนให้มากที่สุดแล้วตำรวจที่ทำความผิดเนี่ยนะครับจะอยู่อย่างนี้เหรอมันต้องเฟ้นต้องแยกออกมาให้ได้การใช้อำนาจของตำรวจนะต้องทำเพื่อประชาชนนะครับไม่ใช่เพื่อตัวเองนะครับตอนนี้ประชาชนเนี่ยก็หวังอย่างนี้ก็ขอให้นึกถึงประชาชนเป็นหลักก่อนหน้าที่จะนึกถึงความสะดวกสบายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ซึ่งแน่นอนแหละนะครับได้ใจตำรวจนะฮะแต่ว่าตำรวจก็บอกว่าเขาเนี่ยปัญหาคนตำรวจก็คือความเป็นธรรมในเรื่องของการที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานตำรวจชั้นผู้น้อยนะฮะคือคนที่จะขึ้นตำแหน่งเนี่ยเขาขอความเป็นธรรมทำงานดีก็ต้องได้เลื่อนชั้นไม่ใช่มีคนแซงหน้าเขาต้องการความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายเขามีอาวุโสเขาก็ควรจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นตามกฎระเบียบที่วางไว้นะฮะเมื่อทำงานดีก็ควรจะได้รับการปูบำเหน็จไม่ใช่ปล่อยให้อื่นแซงหน้าเขาอาจจะขึ้นตำแหน่งนี้ก็ไปเอาคนอื่นมาข้ามห้วยความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วก็ความไม่เป็นธรรมของเขาเรียกว่าของผู้บังคับบัญชาในการที่จะดูแลเนี่ยมันทำให้ตำรวจเขาเจ็บปวดวันนี้สังคมไทยเนี่ยคุณนรินทร์เขาอยากเห็นตำรวจเนี่ยออกปฏิบัติงานกำลังพลที่ขาดแคลนคือเราอยากเห็นตำรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์เดินปฏิบัติงานอยู่ตามท้องถนนมันขาดหน่วยนี้คนที่ทำจริงๆไม่ใช่ไปรับธุรการเข้ามาอีกคือตอนนี้ได้ข่าวมาว่ากำลังจะรับธุรการเข้ามาอีกมากมายธุรการมันเยอะอยู่แล้วกำลังตำรวจนะฮะตอนนี้เราขาดกำลังตำรวจที่ปฏิบัติงานขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนเดินอยู่ตามถนนไปรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนนะนี่สำคัญที่สุดล่าสุดเนี่ยผมทราบมาว่าโอ้โหจะรับอีกเกือบหมื่นตำแหน่งโอ้โหเป็นธุรการมันก็เยอะพวกเรายังไม่ปลอดภัยกันเลยธุรการนั่งทำงานอยู่ในโรงพักนี่คือเราต้องลวงลึกลงไปนะครับว่าตำแหน่งเนี่ยที่จะรับเข้าใหม่เนี่ยบทบาทเนี่ยจะอยู่คู่กับประชาชนในเรื่องของการจับคนร้ายหรือเปล่าะนะครับลองดูกันต่อไปนะคะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะไปดูคลิปกันบ้างนะคะตอนนี้พาไปดูคลิปชื่อคลิปว่าขโมยรถซึ่งหน้าทำไมขโมยรถซึ่งหน้าไปดูจากในคลิปกันก่อนเลยค่ะที่ก่อนตายครับรถมาจอดนะครับโดยปกติคนจอดรถก็จะอย่างนี้ฮะดูปกติมากเลยนะคะนะครับก็จะเริ่มมีแล้วคนที่นั่งมาด้วยก็จะลง
อยู่ดีๆนะคะดูเหมือนไม่มีอะไรนะฮะอ้าวคนขับลงมาแล้วเป็นผู้หญิงนะฮะตู้รถนะฮะรถที่มาข้างๆจอดเทียบนี่มาชิงทรัพย์ก่อนนะเนี่ยชิงทรัพย์ก่อนยังไม่พอนะฮะเอานี้เอาละพยายามไขเขาเรียกว่าเนี่ยเปิดประตูเข้าไปที่ห้องคนขับเอานี่จะเอารถไปด้วยละสองคนนี้เริ่มรุ่มห่วงรถสิเริ่มรู้แล้วว่าจะไปก็พยายามนะจะแบบว่าไม่รู้แหละจะดึงรถไว้โอ้ยเบียดนะชนลงไปเลยแต่ที่สุดคนร้ายนะคือตอนแรกคนขับเนี่ยเขาออกมาแล้วเขาตกใจที่โจรมาจอดเทียบแล้วก็กุญแจรถหล่นพอโจรเห็นตอนแรกจะเอาเฉพาะกระเป๋าใช่ไหมเนี่ยอีกคันกำลังมาละช่วยไหมมาช่วยลองคิดได้ช่วยไหมไม่ช่วยโอ้พอรู้ว่ามีคนร้ายลักรถไปเพ่นดีกว่าไปดีกว่านี่เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยใช่ไหมแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวก็ลองดูนะครับว่าใครที่จอดรถอยู่ในที่เรียกว่าในที่ที่ไม่ปลอดภัยนี่ผมดูแล้วมันก็ตู้ธรรมดามากเลยนะก็รถก็จอดกันเยอะแยะก็คงระวังตัวมากขึ้นให้สังเกตดูแล้วครับถ้ามีรถอะไรมาหรือใครมาก็ระวังตัวนะครับนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงกันตอนนี้เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียครับโอ้โหสนุกสนานกันมากเรียกว่าไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์มันมียังไงเนี่ยคุณนลินคงจะรู้มั้งฮะเลยทำไมเขาโอ้โหวันนี้สังคมไทยเราโอ้โหทำไมเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่เมืองไทยต่างชาติเขาทำมาแล้วนั่นสิรับมาเร็วแล้วก็เป็นคำท้ากันคำท้าว่าเราเอาถังน้ำแข็งเนี่ยมาลาดตัวลาดตัวเสร็จแล้วก็ท้าเราจะให้ใครทำแบบเราบ้างเดี๋ยวไปดูในคลิปกันก่อนค่ะครับครับคือในภาพเนี่ยผมดูแล้วโอ้โหไม่ใช่น้ำนะฮะทั้งถังเนี่ยหล่นมาถังใหญ่มากเลยนะตามข่าวล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตแล้วนะฮะจากถังที่หล่นลงมาแล้วถูกคอถูกหัวเนี่ยคอหักเลยคอหักเลยนะเพราะว่าน้ำหนักถังเนี่ยมันใหญ่อ่ะแล้วก็ลงมาเนี่ยไปด้วยอ่ะเสียชีวิตเลยอ่ะนะฮะที่ต่างประเทศก็คือหนักใช่ไหมฮะโอ้นี่ทั้งถังเลยนะเนี่ยทั้งถังเลยมีตายเกิดขึ้นแล้วนะฮะเพราะนั้นอันตรายมากนะคะถ้าจะเล่นอย่างนี้นี่ต้องระวังเพราะว่าไม่เล่นดีกว่าไหมถ้าถังใหญ่ขนาดนี้นั่นน่ะสิความจริงมันน่าจะเป็นลักษณะของแล้วดูมีเด็กเล็กด้วยฮะโหครับไม่คุ้มนะคะเล่นถ้าเล่นต้องระมัดระวังเลยล่ะครับก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเกิดขึ้นที่ต่างประเทศค่ะนะครับเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นกระแสที่เกิดขึ้นกับฝรั่งแล้วกันกำลังดังเลยในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะประเทศไทยเราเนี่ยรับอะไรเร็วนะคุณอรินมาปีปั๊บเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วในประเทศไทยเรารับเลยคือโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไวไงคะตอนเนี้ยถึงไวยังไงก็ตามแต่คนไทยรับเร็วมากเลยผมเห็นพม่ายังต้องสลงอยู่เลยนะก็ไม่เหมือนกันนะเขายังแบบให้รับอะไรเร็วไงฮะแล้วก็ผมไปประเทศเพื่อนบ้านเราบางแห่งเขาก็ยังมีเขาก็ไม่รับอะไรเร็วนะแต่ประเทศไทยนี่รับเร็วมากก็ไม่รู้สิครับเติบโตกันมาแบบนี้อ่ะวันหลังก็ต้องท้าหน่อยว่าผมก็ขอท้าคุณนรินทร์ก่อนต้องทำก่อนนะคะถ้าจะท้าอ๋อเหรอค่ะเดี๋ยววันหลังคุณสวิทย์ก็จะถือถังน้ำแข็งมาในรายการอ๋อพอลดตัวเองเสร็จแล้วก็ท้าคุณนรินทร์ไม่ตามดีกว่าไม่ตามอยู่อย่างนี้ดีแล้วครับเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการไขปมข่าวแล้วค่ะคุณสวิทย์ผุดพริ้งและดิฉันนรินทร์สิงห์พุทธางกูลพร้อมๆกับทีมงานไขปมข่าวทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ